สวัสดีค่ะมาเดินป่าเห็ดนางรมทองอยากจะรู้ว่าช่วงนี้เห็ดยังมีอยู่ไหมก็ยังเกิดมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่มากนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นอย่างตอนนี้อากาศเย็นค่ะเพราะอากาศตอนกลางคืนเย็นลงก็น่าจะมีส่วนทำให้เห็ดนางรมทองไม่เกิดขึ้นมาค่ะยังมีสวยๆให้เห็นเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะสวยนะเนี่ยทั้งนั้นก็มีค่ะสวยดีแห้งดีจังค่ะเอาสันมีดตัดนี้เด็ดเป็นดอกเพราะว่าตัวลิ้นหมากินอยู่ลิ้นหมาค่ะดูดอกนี้สิส่วนอันนั้นอุ้ยอันนี้มีดไปโดนแล้วนั่นใหญ่มากเต็มเลยค่ะดอกอ่อนๆยังมีส่วนดอกเนี้ยดอกนี้นี่หมาที่เขาตัดแล้วค่ะเห็ดพึ่งเยอะเลยแต่เน่าหมดแล้วนะคะเห็ดพึ่งแบบนี้เกิดมาแล้วก็ไม่กี่วันก็เน่าเยอะนะเนี่ยค่ะนี่ก็มีดอกนี้ที่แก่หมดแล้วแก่หมดแล้วล่ะค่ะนั่นน่ะเกิดเป็นกลุ่มเกิดเป็นกลุ่มอย่างเหี้ยมเนี่ยนะแก่แล้วถึงจะเป็นดอกเล็กก็แก่ตรงนี้เป็นลานเห็ดพึ่งถ้าอาทิตย์ที่แล้วคงแต่อาทิตย์ที่แล้ว
มันไม่ยังมองไม่เห็นค่ะเกิดมาเร็วมากเนี่ยสีเหลืองยังอุตส่าห์เกิดมาให้เห็นถ้าอากาศไม่เย็นก่อนเนี่ยนางลมคงจะเกิดมาอีกเยอะเลยค่ะตัวนิ้นหมาโอ้ยหลุดออกมาเลยนี่ก็เป็นเห็ดผึ้งเนี่ยค่ะได้ดอกเห็ดร้อนรูปนะคะนี่ก็ใช่นี่อันนี้ละอะไรก็ยังมีเห็นไหมก็ยังอุตส่าห์เกิดมาค่ะนี่เก็บแต่ดอกตัวยังมีตรงนี้อยู่อีกหลายกอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโตอีกไหมนอกจากมาดูครั้งหน้าค่ะที่แบ่งๆคือตัวลิ้นหมาแท้วันนี้ไม่มีลิ้นหมาเยอะเพราะอากาศเพราะพื้นแห้งกว่าครั้งก่อนๆค่ะก็อันนี้ก็สวยเสียดายบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ป่าถ้าใกล้ป่านะคะจะมาดูทุกวันเลยสวยนะนี่ตรงนี้เดี๋ยวลิ้นหมาเขาก็มากินค่ะสีสวยหรือว่าใต้ดอกมีลิ้นหมาไหมไหนดูสิไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มียังมีอยู่ตรงนั้นก็มีตัดก้อนนี้ดูวินมาอยู่ที่ขาเห็ดค่ะนี่น้องถอยน้องเถิบหน่อยลูกตัดแต่ดอกบนๆดอกบนนั่นค่ะคิดว่าลิ้นหมาอยู่ใต้ดอกเนี่ยหอนเดียวกันค่ะเสียงจิ๊บจิ๊บนะเสียงชิบมังนะชิบมังเจอหมาอันนี้ไม่ตัดอันนี้นี่ไม่ตัดไว้ให้ชิปมังไว้ให้ลิ้นหมาค่ะให้ดูดอกนี้
ดอกนี้เหยี่ยวเพื่อนของนางลมทองดอกเนี้ยดีนะแกจัดเลยค่ะพ่นสปอร์ไปเยอะแล้วล่ะค่ะตรงนั้นก็มีวันนี้เขาแห้งแล้วส่วน3ดอกบนนั้นไม่โตเลยค่ะโอ้สวยมากๆเลยค่ะต้นน่ะโอ้สวยจังเลยนี่ก็สวยนี่ก็สวยอยู่บนนี้ก็มีลิ้นหมากำลังแทะอยู่นี่สวยจังเลยอ่ะสวยจังโอ้สวยมากหอมด้วยหอมหอมค่ะไม่คิดว่าเขาจะโตขึ้นนะกอเนี้ยเมื่อไม่กี่วันกอเล็กเล็กสวยสวยจังตัดก้อนนี้ก่อนนะคะนกหลุดเลยก้อนนี้อยากหลุดนะไม่หลุดนั่นน่ะอีก 2-3 วันก็โตนะคะนั่นน่ะอุ้ยเสียงเหมือนผึ้งเลย